เพราะว่าถ้านักป้อนอาหารเป็นขึ้นหน้านะครับรอก่อนนะครับสำหรับปลาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้เจ้าไปคือเราเดี๋ยวมาบริเวณสระน้ำก่อนนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะแจกมาทีนะครับก็ในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับก็ในวันที่13ถึง17นะครับเมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทยเรานะครับโดยเพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับโดยเฉพาะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเรามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของเทศกาลสงกรานต์นะครับเราได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับออกมาให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ส่งน้ำนะครับแล้วก็จุดส่งน้ำพระตามจุดต่างๆนะครับเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับถือว่าสงกรานต์นี้ก็เป็นปีใหม่ไทยนะครับนอกจากนั้นเองนะครับสัตว์ป่าน่ารักอีกมากมายนะครับที่เรามีกิจกรรมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฮิปโปนะครับตัวนี้ถือว่าทั้งขาหมูทั้งหมูหวานเนี่ยแฟนคลับเยอะมากนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของเพนกวินพาเลทนะครับหรือว่าจะเป็นเกาะลิเมอร์แลนด์นะครับไปให้อาหารอย่างใกล้ชิดถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็หลายจุดนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมสตรีททอล์กนะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถไปให้อาหารน้องๆสัตว์ป่านะครับได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแรดขาวนะครับยีราฟมาลายแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกิจกรรมช้างว่ายน้ำนะครับถ้าท่านผ่านมาในนักท่องเที่ยวผ่านมาในจังหวัดชลบุรีนะครับก็อย่าลืมแวะมาพักผ่อนที่สวนสัตว์เปิดเขียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับบนมาตรการในเรื่องของการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ทั้งตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับทั้งสวนสัตว์เปิดเขียวเองก็ดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับในช่วงนี้ที่ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะฮะทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับตลอดปีตลอดไปครับผม